สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้ศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวันและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ทางอมรินทร์ทีวีเราเริ่มโมงครับผู้ชมฮะกำนันตำบลท่าตะเกียบคุณสมจิตกุศลาศรีเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนนำเครื่องเส้นไหว้ไก่ต้มหัวหมูของข่าวเพื่อเปิดทางขอทางให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยนะฮะให้หาอีก2คนที่สูญหายไปจนเจอเนี่ยนะคะนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ระดมหาอีก2คนที่สูญหายโดยเบื้องต้นมีการบวงสรวงตามความเชื่อเนี่ยนะฮะเพราะ2คนนี้เห็นบอกว่าหายตัวไปเนี่ยเขาคนแรกเป็นผู้ชายชื่อว่านายลีไฮอีกคนนึงเป็นนางสาวชานอานเนี่ย